เมื่อความทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าพระพรหมวชิโมรีทองอยู่ยานวิสุทธโววัดสารลอยจังหวัดสุรินทร์พระเถระแห่งอีสานใต้อาพาธเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสุรินทร์จึงทรงโปรดรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดให้ข้าราชบริพารติดตามอาการเพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานให้ทรงทราบโดยตลอดการนี้คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ทั้งปวงต่างมีความปราบปลื้มเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานถวายแด่พระเดชพระคุณเจ้าวันศุกร์ที่9กรกฎาคม2564เวลา 14.00 น.ณ วัดสารลอยพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีอัญเชิญหิรัญญบัตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่พระธรรมโมลีวัดสารลอยจังหวัดสุรินทร์โดยพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์พระธรรมโมลีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิระโมลีศรีปริยัติบริหารไพศาลศาสนกิจดีโลกสาธรธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีสถิตณวัดสารลอยพระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์มีฐานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2564การนี้นายณรงค์ทรงอารมณ์ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมปฏิบัติงานพิธี